หน็อกกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อคู่นี้ครับหมัดต่อหมัดเข่าต่อเข่าแข้งต่อแข้งศอกต่อศอกครับแต่สุดท้ายแล้วทัดมาลาด้วยศอกครับปกติทัดมาลาด้วยดอกไม้ค่ะทัดมาลาด้วยศอกครับหงายท้องไปเลยฮะมุมแดงของเราพี่สมจิตเคยโดนไหมคะเคยโดนครับแต่ไม่น็อกเอาแค่มึนๆฮะเพราะพี่สมจิตที่เจ็บมาเยอะอยู่แล้วค่ะแม่สนุกเร้าใจจริงๆครับท่านผู้ชมครับค่ะกับมวยของเรานะคะศึกมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนนะคะจัดความมันแบบนี้ให้ผู้ชมนะคะได้รับชมทุกคู่น็อกทุกคู่นับทุกยกบอกแล้วไม่ได้โม้สมรักครับนี่สมจิตเนาะใครกับพริบตาเนี่ยถือว่าดูไม่ทันเลยเมื่อกี้สนุกดูเดือดจริงๆครับมาดูเดือดกันต่อเนื่องดีกว่าครับมาดูคู่ที่3กันต่อเลยครับมวยคู่นี้ครับชกในพิกัด120ปอนด์ครับเป็นนักชกจากจังหวัดโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมานี่เองครับขอเสียงประมือต้อนรับมุมแดงณรงค์ชัยสิทธิ์จอมยุทธมวยมุมน้ำเงินเขาก็คือเพชรภูไทยเกียรติหมู่9จากจังหวัดอุดรธานีวันนี้เจอโคราชความสนุกตื่นเต้นรอท่านอยู่พบกับผู้บรรยายด้านหน้าเวทีได้เลยครับครับขอบคุณคุณสมจิตจงจอหอเอมมาพิชิกาครับครับสำหรับมวยคู่ที่3มาไวครับครับผมมาไวเคลมไวสัจจะประกันภัยครับว่าคู่ที่3รองคู่เอกครับเป็นการพบระหว่างณรงค์ชัยสิทธิ์จอมยุทธฝ่ายแดงครับกับเพชรภูไทยเกียรติหมู่9ฝ่ายน้ำเงินนะครับณรงค์ชัยสิทธิ์จอมยุทธชื่อจริงว่ารัตทิชัยเสริมทองหลางนะครับอายุ17ปีมาจากหนองขามนครราชสีมาครับหนองขามจักรราชนครราชสีมาครับเมืองหญิงกล้าผ้าไม่ดีมีโคราชปราสาทหินดินดานเกวียนเหรียญหลวงพ่อคุณศักดิ์สิทธิ์รุ่นกูให้มึงรวยครับเป็นบุตรของคุณพ่อสิงห์คุณแม่ปราณีเสริมทองหลางนะครับจบมัธยมัธยมศึกษาปีที่3หัวหน้าคณะคือคุณธีรยุทธยศกลางครับพร้อมด้วยผู้จัดการตำแหน่งเดียวกันครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์จอมยุทธโคกพระนครราชสีมาครับเทรนเนอร์คือสกุลไทยสอเสริมพงศ์สุดท้ายนะครับแหม3ฟอร์มสุดท้ายนี่ชนะเบนสยามชนะแนวหน้าสุดท้ายเสมอโชคพิชิตเพชรมีเพียรครับนะครับจากโคราชนครราชสีมาครับส่วนปลายน้ำเงินครับเพชรภูไทยเกียรติหมู่9นะครับชื่อจริงว่าสุรพงษ์อาจเอี่ยมอายุ18ปีมาจากอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีครับมีคำขวัญว่าหนองประจักษ์คู่เมืองหรือเรื่องแหล่งธรรมะอารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลก 5,000 ปีธานีผ้ามีคิดธรรมชาตินฤมิตทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานีเป็นบุตรคุณพ่อสมานคุณแม่สมปองอาจเอี่ยมนะครับจบมัธยมศึกษาปีที่3หัวหน้าคณะผู้จัดการนะครับคือคุณสุดใจปุ่มประโคนนะครับผู้สนับสนุนคือเซียนชาติบุรีรัมย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติหมู่9จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเทรนเนอร์คือเจี๊ยบน้อยเกียรติหมู่9นะครับสุดท้ายแพ้คะแนนศักดิ์ศรีที่จังหวัดอุบลมานะครับผู้ถอดมงคลก็จะเป็นเซียนชาติบุรีรัมย์นะครับส่วนปลายแดงก็คือคุณธยุทธยศกลางครับจะเป็นผู้ถอดมงคลคุณเป๊กกี้ครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับวรชิตแช่มลำแช่มชื่นนะครับแล้วก็กรรมการผู้ให้คะแนนทั้ง3ท่านครับกิตติชัยอุทุมธวัชชัยทองฤทธิ์ประจักษ์เงางามเดี๋ยวติดตามกันนะครับสำหรับมวยคู่ถ่ายทอดสดคู่ที่3นะครับต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับบริษัท
สัจจะประกันภัยมหาชนจำกัดนะครับคำไหนคำนั้นนะครับโดยเสียชัยคุณณัฐวัฒน์พรชัยศิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการสัจจะประกันภัยนะครับพร้อมด้วยศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจด่วนสุดๆซาเวล2 1998 MM Group Network คาวคอดี้ไวท์เทนนิ่งส้มปี๊ดอร่อยสดชื่นด้วยเกล็ดส้มแท้จากธรรมชาตินะครับแล้วก็คูบาต้าอนันตพันธ์นครราชสีมาครับพื้นที่ดินแดนที่ราบสูงครับถือว่าเป็นแหล่งผลิตมวยยอดมวยมากมายติดต่อกันนะครับเพราะมีกิจกรรมกันมากมายครับโดยวันที่31มีนาคมครับกิจกรรมมวยไทยมหากุศลศึกรวมใจส่งแรงใจสู่ชายแดนเพชรยินดีครับชมรมมวยสยามภาคอีสานและกลุ่มพลังมวลชนปากช่องนะครับที่เวทีมวยชั่วคราวเมดเดย์กิโลเมตรที่1ธนรัตน์เวลา 19:00 น.ครับผู้เอกก็จะเป็นคุณเดียวพยัคฆ์คำพันกับมณีเจ็ดแสงศักดิ์วิเชียนก้องนภาเสียมงคลกับไวไฟช5พยัคฆ์พร้อมด้วยคู่ประกอบรายการเต็มอัตราศึกครับพร้อมด้วยกันนั้นก็จะมีการชิงแชมป์ชมรมมวยสยามภาคอีสานด้วยครับคู่รองนะครับณรงค์ชัยสิทธิ์จอมยุทธแดงส่วนเพชรภูไทยเกียรติบุก้าน้ำเงินครับแม่เป็นตั้มเวทแก่ๆครับ120ปอนด์ครับแม่เอาละครับขอเชิญชมนะครับรายการศึกษอสมหมายวันพฤหัสที่2มีนาคมจัดโดยสมหมายสกุลเมตตานะครับโปรโมเตอร์แหวนเพชรพร้อมทีมงานแดงพิจิตรแม็กจันดีสิทธิ์ปากพนังที่ปรึกษาสุนทรอูทองนะครับคู่มวยในรายการครับคู่ที่1นะครับเมสซี่แปนกองปราบเจอกับ1พิชิตเกียรติชูไทยเพชรศักดิ์สินสอสมหมายปะทะกับโคชสารววิวัฒนานนท์เพชรอูทองอขวัญเมืองครับกำลังคั่วยอดมวยสยามกีฬาอวอร์ดอยู่นะครับเจอกับพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์สุดยอดมวย3สถาบันนะไอ้3ปีซ้อนนะครับยอดมวย3ปีซ้อนนะครับพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์แล้วออฟไซด์สจวิชิต8ริ้วกับแพรวพาวเพชรอินเดียอคาเดมี่ยกวิทยาเพชร 40,000 ครับเจอกับก้องนภาศรีมงคลแล้วก็เพชรดำเพชรอินเดียอคาเดมี่เจอกับเพชรวสอนอันสุขุมวิทคู่เอกนำรายการครับยอดเหล็กเพชรอปิติศักดิ์กับเพชรงามเกียรติกำพลนะครับแบบต่อน้ำหนักกัน 1.5 ปอนด์ติดตามชมครับวันที่2มีนาคมที่ราชดำเนินศึกสอสมหมายครับกลับมามาเลยครับรูปร่างสูงต่ำล่ำเตี้ยพอกันครับส่วนไอเดียจะเป็นอย่างไรเรียกว่าภาษามวยบอกกระปาดหัวตัวเท่าครับณรงค์ชัยแดงเพชรภูไทยน้ำเงินครับก็เป็นเจ้าบ้านโคราชฟาดกับอุดรธานีครับบ้านพี่เมืองน้องที่ราบสูงเหมือนกันครับหมดยกที่1สนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น 80,000 บาทครับผู้เอกนำรายการมาที่เวทีมวยย่าโมโคราชครับสัจจะประกันภัยนะครับเสียชัยคำไหนคำนั้นผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับสนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้นะครับนี่คือคู่ถ่ายทอดสดคู่ที่3นะครับณรงค์ชัยสิทธิ์จอมยุทธจากจักราชนครราชสีมานะครับส่วนน้ำเงินนี่เพชรภูไทยเกียรติหมู่9หรือมนัสชัยลูกมะขามหวานนะครับแห่งเมืองทับหลังบุรีรัมย์นะครับคู่นี้ชกกันน้ำหนักพิกัด120ปอนด์ไปติดตามชมกันต่อครับยกที่2ครับบนเวทีคุณยศปิดาครับครับกรรมการบวรชิตแช่มชื่นครับกรรมการผู้จัดการบนเวทีครับสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนขอขอบพระคุณคุณวัชรพรไกรศักดาวัฒน์ครับประธานกรรมการคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการนะครับคุณประกิตพจน์ประเสริฐวัชระผู้อำนวยการสายงานธุรกิจการตลาดพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ครับที่ปรึกษาดร.ชันรงค์สุหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติท่านอดีตผู้อำนวยการเดชแจกล้าครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.แสวงวิทยาพิทักษ์พันเอกดร.ประสาทสิทธิ์ศรีศักดิ์นะครับขอกราบขอบคุณครับมาดูความมันในยกที่2ครับณรงค์ชัยแดงเพชรภูไทยน้ำเงินครับอาวุธหลากหลายเหมือนกันครับ
นอกนี่เห็นกันไปแล้วเดี๋ยวดูในครับว่าจะเป็นอย่างไรครับมาณรงค์ชัยสิทธิ์จอมยุทธนี่ต่อยอยู่เพชรยินดีประจำนะครับครับเมื่อสักประมาณปีที่แล้วนี่ต่อยชนะโดโด้ลูกโคกรักคือปะทะแต่เบอร์ใหญ่ๆเบอร์เล็กๆครับเด็กเบอร์เด็กโตเร็วนะครับวันนี้มาต่อยน้ำหนักพิกัด120เจอกับมณชัยลูกมะขามหวานอดีตนักมวยของเสียเบี้ยวแต่ปัจจุบันนี้มาอยู่กับครูสุดใจปุ่มประโคนครับมาก็มาอยู่ที่เมืองทับหลังนะครับสำหรับเพชรภูไทยเก็บหมู่9ค่ายนี้ยอดมวยเต็มค่ายนะครับมาตรฐานฝีมือมวยนี่ครบเครื่องอยู่แล้วสำหรับเพชรภูไทยเก็บหมู่9ค่ายใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับติดตามชมนะครับนี่คือมวยจากภาคอีสานนะครับที่จะไปดังที่เมืองกรุงนี่ต้องผ่านเวทีแห่งนี้แล้วครับมาพลังชัยลูกเมืองเพชรเป็นไงมนสยามโชว์ฟอร์มเด็ดได้ทีเดียวที่เวทีราชดำเนินเอาละครับณรงค์ชัยครับเดินเข้าไปเตะซ้ายก่อนครับลูกถีบซ้ายครับมาจังหวะซ้ายของณรงค์ชัยเมื่อก่อนต่อยอยู่เพชรยินดีนี่ครูออสบอกชอบมากๆเลยเพราะว่าเป็นมวยซ้ายแบบครูออสเนี่ยถ้าเป็นมวยขวาแกก็ดัดให้เป็นมวยซ้ายหมดนะครับซ้ายทั้งบ้านจับมาเป็นมวยซ้ายหมดนะครับมาแกบอกชอบมากๆนักชกรายนี้เขาเรียกว่าเตะซ้ายนี่ไม่ใช่เตะอย่างเดียวครับมีทั้งลูกยับด้วยแข้งซ้ายลูกถีบมาก็เรียกว่าซ้ายทั้งแถบครับขณะที่เพชรภูไทยหรือมณชัยนี่มวยเข่านะครับแต่พอมาอยู่เกียรติหมู่9นี่เรายังไม่เห็นนะครับว่าจะเป็นมวยฝีมือปรับยุทธหรือเปล่านะครับโอ้ยเตะขวาครับมาเตะขวาแบบซุปเปอร์เล็กเลยหนึ่งในสามครับขวาครับกำลังลุ้นคู่คุณแป๊กกี้เตะขวาต่อยขวาครับแม่ไม้คู่เลยซุปเปอร์เล็กกำลังหาคู่อยู่นะครับซุปเปอร์เล็กมหาวิทยาลัยราชบัณฑิตหมดยกที่2มาเกมกำลังจะสนุกนะครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นและยังมีแก้วสวรรค์สจิตประเสริฐเจอกับซุปเปอร์หนึ่งสายมูลสนุกเกอร์ภาพช้าๆครับท่านผู้ชมครับนี่ครับจอมยุทธณรงค์ชัยสิทธิ์จอมยุทธนะครับเป็นมวยซ้ายครับนี่เจอกับขวาของเพชรภูไทยมาเกมกำลังจะเริ่มสตาร์ทแบบสนุกเลยครับประเภทคลาสสิกด้วยกันนะครับคู่นี้จังหวะฝีมือติดตามชมกันนะครับก็ต้องขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนของรายการศึกมวยไทยไบวิทีวีคนสู้คนที่สนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยนะครับก็สัจจะประกันภัยนะครับคำไหนคำนั้นศรีสวัสดิ์ทาทาแล้วก็ Star Well 2 1998 MM Group Network ข่าวคอดี้เวทเทนนิ่งครับแล้วก็ส้มปี๊ดนะครับอร่อยสดชื่นพร้อมด้วยคูโบต้าอันันตพันธ์จังหวัดนครราชสีมาครับเปิดเกมขึ้นแล้วนะครับยกนี้ณรงค์ชัยสิทธิ์จอมยุทธครับเตะซ้ายครับไปที่พับนอกมาแดงเผือกเลยแดงเขาเรียกแดงเผือกนะครับโอ้โหมาวางไปที่น่องครับสวยงามณรงค์ชัยนี่ครับจังหวะฝีมือชิงไหวชิงพริบครับสู้กันด้วย IQ เตะซ้ายทีครับซ้ายครับโอ้โหเกี่ยวไม่ติดครับเพชรภูไทยแม่พอเพชรภูไทยเกี่ยวไม่ติดแล้วดูครับมันได้เข้าล่องนะครับโอ้แซงซ้ายไปครับบังครับแม่ยังบังไม่มิดครับดูครับจะวางสนุกจะบังจะมิดยังไงกันโอ้ยหลุดอีกครับแม่โดนลงโทษเลยครับแม่วางแข้งไปซ้ายส่งจากสะโพกแรงจริงๆครับขวาจะเอาอยู่ไหมเพชรภูไทยนี่ครับซ้ายมาอีกแล้วครับไม่ส่งลายมาบอกก่อนด้วยครับขยับซ้ายอีกแล้วครับรับเยอะๆไม่ดีครับคุณแบกกี้แม่จังหวะโหนครับเตะซ้ายแล้วโหนขึ้นครับได้เหลี่ยมนะครับได้เหลี่ยมลูบขึ้นเข่าขวาดีครับจังหวะเกาะในเพชรภูไทยหรือมณชัยลูกมะขามหวานครับแม่สไตล์เข่านะครับแม่ดูครับหลงแล้วครับ
ขาเรียกว่าหลงทางเสียเวลานี่หลงแข้งนี่เจ็บตัวครับแบบเตะขวาครับโดนเตะตาล่างทีครับแบบซ้ายธรรมชาติครับเตะซ้ายทีครับโอ้ยโดนหมัดสวนครับเริ่มจับจังหวะแล้วครับเพชรบุญไทยเพชรบุญไทยพอเดินเข้ามาตั้งกำแพงไว้ก่อนนะครับแม่รู้ว่าคู่ชกนี่วางแข้งซ้ายไม่ได้ตีแนบครับเป็นแบบไล่แขนป้องกันตัวครับณรงค์ชัยสิทธิ์จอมยุทธอาชีพเก่าของเพชรภูไทยมวยเข่าเลยไม่กลัวมวยเข่าครับแม่ขวาไปพลาดเจอซ้ายสวนนะครับณรงค์ชัยซ้ายเพชรภูไทยขวาครับโอ้โหขวาเต็มๆวงในตีไม่ได้ครับอ้าวเริ่มมีเฮครับเริ่มมีเฮแล้วครับณรงค์ชัยซ้ายมาดีครับซ้ายอัดคามุมเลยครับหันเหรียญขวาแล้วครับเพชรภูไทยมาแต่งตัวช้านะครับพอแต่งตัวช้านี่รับซ้ายครับดันแทงอีกทีนึงตอนนี้ณรงค์ชัยครับเริ่มที่จะดูครับเหลี่ยมตัวนี่โอ้โหห่มครับห่มเพชรภูไทยห่มข้างเชือกครับมาเอามาเป็นการเตือนเล็กน้อยว่าอย่าจับเชือกนะครับเพชรภูไทยหมดยกที่3โอ้โหสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นยกนะครับคุณยศพิดาครับครับโอ้ดูภาพช้าๆคุณเบกกี้สุดยอดจริงๆครับซ้ายสายกับขวาไทยคิดก่อนคิดไวออกไวก็ได้เปรียบครับซ้ายรับอย่างนี้ไม่ค่อยดีครับจังหวะเตะซ้ายแล้วโหนตัวขึ้นไปนะครับมันเข้าตาแฟนๆเหลือเกินเนี่ยครับพยายามจะดันแล้วพลิกเกมครับเดี๋ยวติดตามชมกันต่อนะครับยกที่4นะครับน้องเอมาแล้วครับแฟนๆมาให้กำลังใจกันเต็มสนามเต็มความจุครับยกที่4มาแล้วครับฝ่ายแดงณรงค์ชัยสิทธิ์จอมยุทธซ้ายเพชรภูไทยเกียรติหมู่9ขวาครับครับทุกวันอาทิตย์นะครับศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนครับที่สนามมวยเมืองยะโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับสนับสนุนโดยคุณสมหมายสกุลเมตตานะครับคุณสุนทรอู่ทองประยุรนันลาเสียปุ๋ยปออ่าวทะเลบางเสร่นะครับและทีมโปรโมเตอร์ผู้จัดคุณพีรพงษ์กลุ่มพลังใหม่จ่าเบนซินโคราชนายกแหลมทองวัฒนาพร้อมด้วยนายกสัญญาพรโคกสูงนะครับและผู้ให้การสนับสนุนครับครับขอขอบคุณสัจจะประกันภัยคิวปิดนะครับและผู้ใหญ่เจดีหลายๆท่านครับขอบคุณครับมาดูบนเวทีแล้วครับแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาครับ0611465666ครับคุณชิติมนเปลี่ยนสมัยครับโอ้โหมาตามเสียงเฮครับแม่ปรับแผนแล้วครับเพชรภูไทยเกียรติหมู่9แห่งเมืองทับหลังบุรีรัมย์ครับเชิงไม่สนชนลูกเดียวครับมาเดินเข้าไปโดนแข้งซ้ายก่อนครับมาเตะไปที่ซ้ายขมับครับซ้ายทรงสูงครับเล่นของสูงแล้วครับณรงค์ชัยพยายามตั้งกำแพงหน้าครับมาดันแดงโอ้ยดักแทงเอาขวาครับเพชรภูไทยเพชรภูไทยครับต่อยขวาไปทีนึงมาต้องหาจุดเปลี่ยนเกมแล้วครับตอนนี้เพชรภูไทยเตะขวาไปทีจังหวะจับได้ล็อกปีมากดมากระชากครับมาดูครับโกงกระทุ่งเร่งมาแล้วครับเร่งมาแล้วคุณตะกี้ปิดไปผู้ไทยเร่งมาแล้วครับขวาพี่ดีครับมาดูครับว่ายังไงจังหวะแทงเอาซ้ายครับว่ายังไงเอาตีสู้ครับมาอีเหนาแทงกินครับแทงเข้าไปตรงๆเข้าตรงๆครับมาปิดเข้าไปณรงค์ชัยครับปิดเหลี่ยมสู้มาณรงค์ชัยก็ใช้จังหวะโอ้โหแต่แทงแต่ละเม็ดแต่ละดอกครับแทงลูกคาแทงลึกคาเลยครับเพชรภูไทยแทงลูกคาครับนี่ครับปรีเข้าหากันเลยครับนี่ครับแลกกันแทงโอ้ยมีศอกมาแล้วครับศอกไป2คู่แล้วน็อกไป2คู่แล้วเพชรภูไทยณรงค์ชัยโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกับมวยไทยไบรท์ทีวีครับนี่ครับต่อยแบบมีอนาคตมากๆเลยทีเดียวครับนักมวยทั้งคู่ต่อยแล้วได้ใจแฟนๆทั้งรอบสนามครับและทั่วประเทศครับที่ติดตามชมอยู่ครับเตะซ้ายครับซ้ายธรรมชาติณรงค์ชัยสิทธิ์จอมยุทธโอ้ยดักแทงออกซ้ายครับต่อใต้น้ำโอ้หยุดเลยครับ
มาเพชรภูไทยโดนดอกนี้เข้าไปโอ้โหโดนแล้วหยุดเลยสะอึกเลยครับอาจจะหยุดหายใจนะโอ้ยเตะซ้ายไปที่ลำตัวดีครับมาช้อนหรือเปล่าครับบนเวทีมีเสาไฟมีสายไฟหรือเปล่าโอ้เตะซ้ายไปดีครับซ้ายไปดีซ้ายไปดีโอ้ยมาแทงเข่าขวาไปดีครับมาเดี๋ยวหมดยกนี้ก่อนครับให้ทีมงานไปทีวีไปค้นหาก่อนมีสายไฟอยู่บนเวทีหรือเปล่าหมดยกที่4โอ้โหสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นดูครับจังหวะเพชรภูไทยเกียรติหมู่9ครับพยายามที่จะเดินชนเดินอัดสู้ด้วยเข่านะครับภาพช้าๆณรงค์ชัยครับหดแข้งซ้ายมาไปผิดครับซ้ายไปทีครับดูตอนนี้ครับที่ณรงค์ชัยครับเตะซ้ายไปทีโอ้เตะไปที่บริเวณหน้าอกหน้าใจครับเตะไปที่ลำตัวครับแม่ล้าวทั้งล่างเลยครับตอนนี้ยืนนิ่งเลยครับเพชรภูไทยแม่รับอาวุธครับ3ดอกครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับยกสุดท้ายของเกมการถ่ายทอดสดคู่ที่3ครับในการศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับที่สนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเปิดให้ชมฟรีครับยกที่5ครับยกสุดท้ายครับปฏิหารจะมีหรือไม่อะไรจะเกิดขึ้นกับคู่รองของรายการในวันนี้ครับณรงค์ชัยสิทธิ์จอมยุทธกับเพชรภูไทยเกียรติหมู่9ยกที่5ยกสุดท้ายครับเพชรภูไทยต้องพลิกกลับสู่เกมให้ได้ครับทำการบ้านมาอย่างหนักในช่วงพักยกแต่จอมยุทธก็คงตามสไตล์ครับนี่ครับซ้ายโอ้โหเตะทั้งบังๆครับนี่ครับซ้ายเตะไปที่แขนครับมาสองซ้ายนี่สะเทือนเลยครับสามซ้ายแล้วครับโอ้โหเพชรภูไทยเอาหมัดมาตามแผนครับอาวุธสุดท้ายครับแต่แข้งซ้ายของณรงค์ชัยก็ยังทำงานสบายๆครับแม่ยก5นี่โอ้กรรมการครับกรรมการต้องจับนะครับมารับอาวุธเยอะไปนะครับสำหรับเพชรภูไทยวรชิตแช่มชื่นครับผู้ชี้ขาดบนเวทียุติการชกแล้วชูมือให้ณรงค์ชัยสิทธิ์จอมยุทธเป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปในยกที่4ครับพักสักครู่เดี๋ยวมาชมคู่เอกครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น